ับตอนนี้ผมอยู่ที่งานแฟนเฟสครั้งที่9ครับซึ่งจากกันที่เซ็นเตอร์ฮอลล์ทองธานีครับส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือบรรยากาศงานเฟสติวัลครั้งที่9นะครับซึ่งจัดกันที่ Challenger Hall Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งจัดกันระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาครับมีทั้งค่ายเพลงอินดี้มากมายครับมาเปิดบูธแล้วก็มีการขายหนังสือจากค่ายสำนักพิมพ์หนังสือที่น่าสนใจมากมายนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตให้ดูกันทั้งวันทั้งคืนนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศงานที่น่าก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจครับมีวัยรุ่นให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับแต่ไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวนะครับยังมีผู้ใหญ่พากันมาเป็นครอบครัวด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแสดงให้เห็นว่าเฟสติวัลเนี่ยเข้าถึงกลุ่มครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนบรรยากาศภาพรวมผมว่าบูธที่น่าสนใจจริงๆมันอาจจะมีน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เสียงเพลงในคอนเสิร์ตมันดังไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเวลาเราไปฟังเพลงตามบูธต่างๆเนี่ยครับมันจะตีกันแต่ก็โดยรวมแล้วก็โอเคครับผม